งานซับลิเมชันพิมพ์ลงผ้าแล้วจะเป็นยังไงมาดูกันครับนะฮะหลายๆคนยังนึกภาพไม่ออกนะครับว่างานซับลิเมชันเนี่ยเวลาเราพิมพ์ลงผ้า TK แล้วนะครับมันจะออกมาเป็นยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาดูใกล้ๆนะครับตัวนี้ก็คือผ้า TK นะครับมี TK ตัวนี้เป็น TK สีฟ้านะครับให้ดูเนื้อผ้าใกล้ๆก่อนนะครับเนื้อผ้าใกล้ๆก็จะประมาณนี้นะครับนะครับนี่เลยนะฮะตัวนี้เป็น TK รุ่นหนานะครับอันจะมีทั้งแบบรุ่นธรรมดานะมันก็จะดูบางนิดนึงนะฮะแล้วก็จะมีรุ่นหนาเลยนะครับนี่คุณสมบัติหลักของเขาคือว่าไม่หดไม่ย้วยนะครับเป็นโพลีสเตอร์ 100% นะครับทีนี้มาดูลายสกรีนนะครับลายสกรีนก็จะประมาณนี้นะฮะสกรีนแบบซับลิเมชันนะครับสำหรับผ้า TK เนาะนี่นะฮะเวลาสีที่มันลงไปในเนื้อผ้านะครับเขาจะจมลงไปในเนื้อผ้ามิดเลยนะครับก็คือไม่มีส่วนใดที่โผล่อยู่บนเนื้อผ้าเลยเวลาเราจับอย่างเงี้ยเราก็จะไม่รู้ว่าอันนี้คืองานสกรีนหรือว่าบริเวณที่เป็นเสื้อเปล่านะเพราะว่ามันเหมือนกันเลยนะครับสีที่ซึมลงไปก็จะซึมไปลงเนื้อผ้าแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อจำกัดของเขาคือว่าเขาก็จะสกรีนได้เฉพาะสีขาวแล้วก็สีอ่อนสีอ่อนๆ นะครับไปถึงสีโทนกลางๆนะครับถ้าเป็นโทนเข้มๆเนี่ยก็จะไม่สวยแล้วนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าสมมติว่าเราสกรีนสีเหลืองลงไปนะครับสกรีนสีเหลืองลงไปนะครับบนเสื้อสีแดงนะฮะมันก็จะไปผสมกันนะครับกลายเป็นสีอะไรก็ไม่รู้ที่มันไม่ใช่สีเหลืองแบบนี้นะครับสีมันก็จะเพี้ยนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยนิยมทำเฉพาะเสื้อสีอ่อนสำหรับงานซับลิเมชันนะครับโอเคนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับใครหลายๆคนที่สงสัยว่างานซับลิเมชันคืออะไรนะครับ